ค่ะวันนี้เดี๋ยวเราจะพาเปิดบ้านหลังเก่าไปมาลูกโอเคไปโอ้ยบ้านหลังนี้มีทั้งหมด3ห้องนอนนะคะแล้วก็มี1ห้องน้ำห้องน้ำก็เลิศๆเก๋ๆห้องน้ำได้เข้าไปนะคะอย่าลืมมาฝากชะโครกเข้าไปด้วยอันนี้เป็นห้องนอนพี่จ๋านะคะตอนที่พี่จ๋าแบบนอนบ้านนี้นะคะนี่นะคะโต๊ะที่หมายคำว่าโต๊ะเครื่องเป็นเฮ้ยชุดที่นี่ยังอยู่หมดเลยคุณคะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านหลังเก่านะคะก็จะเป็นเทปใหม่นะตอนนี้ยังไม่สวัสดีนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนเพราะว่ามันเป็นเทปใหม่อ่ะเฮ้ยเจ็บคอไม่อยากมาบ้านนี้เจ็บคอมากอ้าวตอนนี้นะคะเราเข้ามาในบ้านแล้วนะคะอันนี้บ้านคนนะคะยืนยันนะคะขวานซึ่งมาคงอะไรอ่ะแต่เราเป็นเทปใหม่เรายังไม่ได้สวัสดีเพราะว่าเราต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนแต่เสื้อผ้าจริงๆนะพี่จ๋าไม่ได้อยู่บ้านหลังนี้มาเป็นกี่ปีแล้วนานมากอ่ะสมัยก่อนมันก็จะเป็นเสื้อผ้าแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะชิวๆหน่อยนะก็ชิวๆแหละมันแบบตรวจบ้านอะชิวนะได้นะได้ไหมดีไหมพ่อกระโปรงกระโปรงแล้วกระโปรงนะคะกระโปรงนี่ค่ะที่นี่มันจะมีแต่ชุดชิวๆหมดเลยกระโปรงโอเคโอเคได้ดีตอนนี้เหรอพ่อนี่เรายังไม่ได้สวัสดีนะคะเพราะว่าเทปนี้เราจะเดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนเสื้อก่อนเพราะมันเป็นเทปใหม่เดี๋ยวเราให้เสื้อมาให้ก่อนไหนดูดิตรงนี้ใส่เป็นหน้ากลัวไม่น่ากลัวหรอกอันนี้เหรอพ่อนี่ก็อกตัวนี้ก็ได้ใส่ได้ป่ะตัวใหญ่ป่ะเอาเนี่ยเปลี่ยนเสื้อผ้าแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวจะพาทัวร์บ้านแล้วก็เปิดรูปสมัยแบบย้อนเก่าๆเลยโอ้นี่ห้องฉันใช่อะไรกูแต่งตัวอะไรอันนี้เป็นชุดที่พ่อหามาให้นะคะสวัสดีนะคะเทปนี้นะคะเราอยู่กับอีจ๊ะชาแนลค่ะมันง่ายๆนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะพาเปิดบ้านหลังเก่าแต่ก่อนจะเปิดบ้านขออนุญาตเปิดรูปก่อนนี่เอามาเฮ้ยๆขวานไปเฮ้ยไปดิไปมาลูกโอเคไปโอ้ยไปพอแล้วลูกไปดังแล้วลูกแค่นี้ดังแล้วอาหารหมาเข้าหน่อยนะคะที่บ้านนะคะอันนี้เราจะง่ายๆเราจะเปิดรูปแบบเบาๆบางๆก่อนนะคะเอารูปนี้ดีป่ะอันเนี้ยคนไม่ค่อยเห็นแน่ๆอันนี้ย้อนไปเป็น10ปีแล้วนะจริงๆตอนนั้นเซ็กซี่มากตอนนั้นเป็นจ๊ะคันหูแบบแล้วไปทัวร์ยุโรปนะคะเซ็กซี่เลยได้เลยอันนี้ได้เลยหมาเมินอะเซ็กซี่จนหมาเมินสมัยก่อนคือผอมมากนะจริงๆแล้วอะแต่งงว่าทำไมฉันถึงได้กล้าโพสอะไรอย่างนั้นนะคะไปฝรั่งเศสมาด้วยนะนี่มีโพสอย่างนี้ด้วยนี่อันนี้เด็ดกรอบหน้าชัดมากเมื่อก่อนแล้วเมื่อก่อนตอนนั้นยังไม่ได้ทำนมนะคะทุกคนเป็นไงดูความเสื้อในสีแดงข้างในงงมากอันนี้งงจริงนะคะวิ้นนี้น่ารักอันนี้น่ารักมันก็มีมุมน่ารักนะทำเป็นเล่นอันนี้เป็น10ปีแล้วนะคะอันนี้ที่อะไรอ่ะตอนนั้นไปทัวร์มีฝรั่งเศสนอร์เวย์ฮอลแลนด์สวีเดนหรือสวิตมั้งจำไม่ได้จริงๆอันนี้มัน10กว่าปีแล้วนะคะที่อยากให้เห็นในความอ้าปากของฉันนะคะเหมือนแบบแอบๆผู้หญิงแอบๆเคยเห็นปะสมัยก่อนแล้วแบบว่าเราอาจจะดูผู้หญิงเกาหลีอะที่แบบถ่ายกับต้นดอกไม้แล้วเราจะเดี๋ยวกูก็ดอกไม้มีอะไรเข้ากันเลยเนี่ย แต่รูปฉันว่าเด็ดแล้วเดี๋ยวเจอรูปพ่อฉันที่แม่ฉันนั่งรถไฟตามมาแม่มาไหนมาเนี่ยนั่งรถไฟมาทุกคนคะนี่นะคะอันนี้คือพ่อนะคะย้อนดูเลยนะคะเมื่อสมัยหนุ่มๆนี่และอันนี้ก็จะเป็นพี่น้องพ่อมาเลยตอนนั้นคือย่าเสียชีวิตนะคะก็เลยแบบมีรูปรวมญาตินะคะนี่พ่อนะคะแต่นี่ฉันจ้าฉันแต่งตัวไปไหนรู้ปะแต่งตัวไปเที่ยวงานวัดขุนอินทรประมูลหลายคนคิดว่าพี่จ๊ะไปเอาพ็อปที่ร้านถ่ายรูปหรือเปล่าเปล่าใส่หมวกคาวบอยไปเลยแล้วก็ใส่แว่นไปด้วยไม่ได้เที่ยวกลางวันนะคะออกจากที่บ้านแสดงค่ะประมาณ20:30ถึงงานก็มา20:00แต่กูก็ใส่แว่นใส่ตั้งแต่ขึ้นรถที่บ้านอ่ะเป็นคนเยอะอ่ะอันนี้เข้ามหาลัยปี1นะกรอบรูปนี้เป็นกรอบรูปที่มีประวัติอันนี้เป็นรูปตอนเราเรียนมหาลัยปี1แล้วเราอ่ะเป็นคนแบบว่ามีเสน่ห์นะคะอันนี้นะจ๊ะอันนี้เป็นกรอบรูปประวัติศาสตร์พออะไรรู้ป่ะตอนนั้นเรามีเสน่ห์ไงแล้วเราก็จะแบบว่ามีกรอบรูปใช่มั้ยแล้วอันนี้จะเป็นรูปเราแต่อันนี้จะเป็นรูปแบบว่าคู่ของเรา
แล้ววันนี้โป๊ะมากแม่เพราะว่าเปิดรูปของเรามายังมีรูปภูเก่าอยู่ในนี้จ้าเพราะเราเปลี่ยนตลอดไงเข้าใจปะมีรูปภูเก่าแม่เคยเห็นภูเก่าหนูคนนี้ปะใครฮะไม่ใช่ใครอ๋อไม่รู้ไม่รู้ว่าใครไม่รู้แม่จำไม่ได้นะคิดดูดิความมีเสน่ห์อันนี้รูปพี่ตอนจบป .6 อันนี้รูปเป๊กนี่พี่สาวนะคะนี่ก็รูปเป๊กดำดำดูเป๊กเนี่ยดำหัวยิกแบบไม่ได้จริงๆอ่ะไม่ได้เลยขึ้นรูปปัจจุบันขึ้นรูปเดี๋ยวขึ้นรูปปัจจุบันให้อันนี้รูปพี่พี่กบตัวนานของยิ่งไปเปิดประมาณนี้แหละเพราะว่าพี่จ๋าหารูปพี่จ๋าไม่เจอใครที่มีรูปเก่าๆพี่จ๋านะคะก็ฝากคอมเมนต์มาทีนะคะเดี๋ยวเราจะพาทัวร์บ้านนะคะบ้านหลังเก่านะคะเฮ้ยอันนี้นะคะต่อไปเราจะเป็นการเปิดบ้านหลังเก่านะคะหลังนี้นะคะเป็นบ้านน้ำพักน้ำแรงตอนแรกแล้วก็มาสร้างบ้านเนาะตรงนี้เป็นห้องโถงห้องแบบดูทีวีอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วบ้านหลังนี้มีทั้งหมด3ห้องนอนนะคะแล้วก็มี1ห้องน้ำนะคะพ่อกับแม่กลายเป็นว่าตรงนี้เป็นที่นอนพ่อกับแม่ก็จะมีโซนห้องพระแล้วฝุ่นเยอะขนาดนี้เลยเหรอพ่อรถวิ่งทั้งวันอ๋อรถวิ่งทั้งวันเข้ามาแป๊บเดียวภูมิแพ้ก็ขึ้นเลยแล้วก็จะมีห้องนี้ด้วยนี่ห้องครัวนี่ห้องครัวนี่ห้องครัวนี่ยังมีคนอยู่ใช่ไหมยังมีนะคะยังมีคนอยู่นะคะนี่ใครมาที่บ้านก็นั่งโซฟาแบบสบายหน่อยโซฟาไม่จะเป็นอย่างนี้ห้องน้ำก็เลิศๆเก๋ๆห้องน้ำได้เข้าไปนะคะอย่าลืมมาฝาจะโคกันไปด้วยห้องน้ำเก๋ๆหน่อยได้เข้าไปอย่าเดินธรรมดาฝาจะโคกอยู่ข้างหน้าแหมตั้งเป็นไทยอินเลยโอเคนะคะนี่โซนของห้องครัวแล้วก็ห้องน้ำนะคะเพราะงั้นก็เป็นวิถีชีวิตแบบเดรียวนะนี่ห้องนอนชั้นช่าอันนี้เป็นห้องนอนพี่จ๋านะคะตอนที่พี่จ๋าแบบนอนบ้านนี้นะคะเป็นห้องที่แบบน่าจะโอเคสุดแล้วล่ะแต่ตอนนั้นสะอาดมากนี่อันนั้นชั้นอันนั้นติดเองนะห้องนี้ว่าเด่นแล้วนี่โซนแต่งตัวแบบสิวแบบโบ๊ะบะแต่งตัวนะคะคนก็งงว่าพี่จ๋าทำบ้านทำไมอะไรเงี้ยทั้งบ้านหลังบ้านทำไมทำหนีฝุ่นนะอยู่ไม่ได้แล้วบ้านหลังนี้ต่อไปนะคะเป็นห้องพ่อห้องแม่นะคะอันนี้เป็นห้องเก็บของมันต้องอย่างนี้ห้องเก็บของมันต้องอย่างนี้ห้องเก็บของมันต้องอย่างนี้เลยแหละดูได้มันเป็นฟิลแบบห้องเก็บของอะเนาะเก็บของได้อย่างเดียวเข้าไปไม่ได้แล้วแพ้นี่อันนี้ห้องพ่อกับแม่ห้องพ่อกับแม่นะคะก็นอนไม่ได้อะแพ้อีกนี่ดูตรงนี้นี่เขาถึงว่าจะเรียกโต๊ะเครื่องแป้งนี่นะคะโต๊ะที่หมายคำว่าโต๊ะเครื่องแป้งแม่ลองมาผัดให้ดูดิแม่ผัดแป้งยังไงแม่เร็วไม่ใช่แม่ผัดยังไงมันถึงเรียกเป็นโต๊ะเครื่องแป้งขนาดนี้เพราะเขาไม่รู้ไงเขาไม่รู้ว่ามันต้องผัดยังไงตรงนี้เนี่ยเทสตรงนี้กับผัดผัดยังไงแล้วก็นั่งยังไงแล้วยังไงอีกแม่ผัดอย่างนี้เลยเหรอแม่เป็นอย่างนี้นะนี่นะตรงแป้งมันต้องผัดขนาดนี้เลยนะคะโอเคแล้วคุณจำเนียนคุณจำเนียนเปลี่ยนเสื้อผ้าหน่อยไม่เปลี่ยนไม่ใช่เดี๋ยวอีกเทปนึงมีสปอนเซอร์แล้วอ๋อสปอนเซอร์โกหกว่ะจริงๆมีสปอนเซอร์จริงไม่เปลี่ยนเสื้อผ้าหนึ่งโกหกไปหมื่นแล้วอะหมื่นเดี๋ยวให้เสื้อผ้าอะไรกันเสื้อผ้าสักหนึ่งตัวอะไรก็ได้ทำงานไม่สำเร็จเรื่องเลยเห็นเสื้อผ้าเปลี่ยนเสื้อเนี่ยเปลี่ยนเสื้อต่อไปนะคะเป็นห้องของวรรยานะคะสามที่บ้านวุ่นมากนะคะเราจะเรียวๆกันนิดหนึ่งโอเคไปอันนี้นะคะเป็นห้องวรรยานะคะหนักหนาหน่อยห้องนี้อยู่กันยังไงนี่ไม่เข้าใจจริงพ่อเก็บมาทำอะไรเนี่ยหัวนอนก็จะคลีนๆแบบนั้นเลยครับดูแบบคลีนๆเลยนะคะจริงๆแล้วห้องนี้กลายเป็นห้องแต่งตัวพ่อไปเลยแล้วเนี่ยเพราะว่าทั้งสองตู้นะคะเป็นเสื้อผ้าพ่อหมดเลยนี่ชุดคุยรับปริญญานะจ๊ะมีนะจ๊ะบุญบาปนะจ๊ะนี่เป็นไงเข็มยังไม่ออกเลยอันนี้เป็นชุดคุยที่รับปริญญากระโปรงก็ยังอยู่นี่กระโปรงต้องเลยเข่าเฮ้ยชุดไอ้นี่ยังอยู่หมดเลยมหาลัยประมาณนี้แหละเอาจริงๆแล้วมันก็มีประมาณนี้แค่นี้เพราะบ้านเล็กๆนะคะแล้วก็มีโรงรถนะที่เราต่อเติมอ่ะเอาจริงแล้วอ่ะพาไปดูโรงรถเอาเล่นหมอกเลยออกส่วนอ่ะหมอกอะไรหมอกอะไรแม่รถใช่คุณอันนี้เป็นหมอกที่แม่จะให้แบบเดี๋ยวเราจะไปสวนใช่ปะอันนี้คือหมอกที่แบบอย่างยืดแล้วไม่มียืดกลับ
จริงๆนะนี่คือแบบยากนะนะก็เหมาะสมได้ได้ไหมตาดำหมวกนอกลูกขาวไหนหมวกของเล็กก็มีบานๆเยอะแยะเนี่ยหมวกนอกก็เล็กคุณคะคุณดูคลิปนี้อยู่คุณเหนื่อยไหมเหนื่อยใช่ป่ะเอออยากให้เห็นภาพสองคนตายายหาหมวกให้ฉันอยู่ล่าสุดอะไรโอเคเข้ากับเสื้อดีจ้ะอ่ะเก็บใช่ทำไมเดือดมันร้อนนะอ๋อโอเคจริงๆแล้วบ้านมีประมาณแค่นี้เองหลังนี้นะคะเป็นน้ำพังน้ำแรงนะคะหลังแรกนะคะแต่จะพาไปดูอันนี้นี่ไปดูโรงรถตายดูโรงรถพาไปดูโรงรถนะคะเป็นสิ่งที่เราต่อเติมมานะคะไปมามันนอนในขนาดที่เชอร์เบียเดินลงมาแล้วบอกว่าไม่ยืดเป็นไรไม่รู้เหมือนจะวูบแล้วน่าจะวูบใครมาที่บ้านก็นั่งโซฟาแบบสบาย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 หน่อยโซฟาไม่จะเป็นอย่างนี้ไม่ก็นึกว่าโซฟาผมนั่งได้ที่ไหนได้โซฟาหมาหายใจไม่ได้แล้วคนมาอยู่ในเขาจะวูบเพราะว่าคนมาก็อยู่ในรูจมูกนะคะตาสูงมันนอนแม่นี่อะไรเนี่ยแม่มาแผลไม่ไหวเต้าน้ำเต้าเต้าแล้วไปเป็นโรงรถเอาจริงนะจ้าบอกพ่อกับแม่ว่าให้ย้ายไปอยู่บ้านหลังใหม่ก็ไม่ยอมไปอยู่เนาะแต่ถ้าฉันเป็นพ่อกับแม่นะแล้วฉันรู้สึกว่าฉันรักบ้านหลังเนี้ยฉันมานอนโรงรถละดูสะอาดดูโปร่งอันนี้เป็นส่วนโรงรถที่เราต่อเติมมานะคะไม่ได้ต่อเติมตอนแรกเลยนะคือต่อเติมช่วงหลังที่พอเก็บเงินได้หน่อยเราก็มาทำโรงรถและนู้นอันนั้นเป็นห้องครัวเพราะว่าถ้าสมมติอยู่บนบ้านแล้วถ้ากินข้าวแล้วก็คือต้องกินเลยเพราะว่าถ้าอยู่บนบ้านนี้แล้วนะแล้วหิวข้าวอ่ะเดินลงมาข้างล่างนะหายหิวแล้วคือวังเวงมากกลางคืนนี่อันนี้น้องหมอกนะคะที่เราไปรับน้องมาหมอกหมอกออกไอ้นี่นะลูกออกกล้องหน่อยน้องหมอกหมอกบอกดิหมอกบอกดิว่าสวัสดีครับจำหมอกได้ไหมอ่ะโอเคหมอกสวัสดีครับได้เห็นไหมเออหมอกบอกดิว่าขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามโอเคขอบคุณค่ะโอเคไม่วันนี้ก็ประมาณนี้นะคะเป็นการแบบเปิดรูปแบบกรุบกริบนะคะแล้วก็เปิดบ้านที่แบบว่าเรียวมากๆเรียวกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะคะฝากด้วยนะคะกด Subscribe ช่องแล้วกด Follow แล้วก็กดแชร์ให้คลิปนี้ด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามอีจ้า Channel นะคะขอบคุณค่ะมากๆๆๆหมางงมากๆ